สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นรีวิวซองใส่นามบัตรนะคะหรือว่าซองใส่การ์ดของ Chanel นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวเองแล้วก็มีอยู่2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นทางซ้ายก็จะเป็นคาเวียนะคะสีดำแล้วก็เป็นโกลด์ฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นคาเมเลียนะคะแล้วก็เป็นแลมสกินสีแดงนะคะแล้วก็เป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะคะก็ให้ดูเทียบกันเลยแล้วกันนะคะขวาไซส์เนี่ยเท่ากันก็คือความยาวอยู่ที่11เซนนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่7เซนนะคะด้านหน้านะคะเหมือนกันนะคะต่างกันนิดนึงอย่างได้เห็นนะคะช่องเขาจะเป็นฝั่งเนี้ยเขาจะเป็นตรงๆใช่ไหมคะฝั่งนี้เขาจะเป็นโค้งนิดนึงเป็นเคิร์ฟนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะด้านนี้เขาจะเป็นตรงๆนะคะมี2ช่องใส่การ์ดนะคะแล้วก็ด้านนี้เขาจะเป็นโค้งนิดนึงมี2ช่องใส่การ์ดเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านจากข้างบนเป็นแบบนี้นะคะถ้าเห็นก็จะมี1ช่องข้างบนเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มีช่องตรงกลางซึ่งจะหนาขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีช่องข้างหลังเหมือนที่เมื่อกี้นะคะ1 2นะคะแล้วก็ฐานนะคะเป็นแบบนี้โอเคก็หลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถใส่ได้นะคะ1ช่องนะคะแบบนี้ช่องตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีอีก1 2เสร็จแล้วก็คือมีด้วยกัน3ช่องใส่ธนบัตรนะคะแล้วก็มีช่องตรงกลางซึ่งสามารถใส่ของได้มากขึ้นนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยถือของหรือว่ามีการ์ดเยอะเท่าไหร่นะคะเนี่ยตอนนี้ที่ใส่ก็มีการ์ดข้างหน้าอันนึงนะคะข้างหลังนี่ก็ไม่ได้ใส่อะไรนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีการ์ดอยู่ด้วยกัน2การ์ดนะคะแล้วก็มีเงินพับอันนึงนะคะซึ่งก็คือพับอันนี้คือแบงค์50ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะสามารถใส่ได้พอดีแบบเนี้ยนะคะทั้ง2ชิ้นนะคะชิ้นนี้ข้างในก็จะมีคำว่า Chanel เห็นนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเขาจะมี Made in Italy นะคะสำหรับชิ้นสีดำนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะอันนี้คือไม่เคยเช็คเหมือนกันก็ด้านนึงเป็นคำว่า Chanel นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ Made in ใบนี้เป็นอะไรอิตาลีเหมือนกันนะคะเป็นอิตาลีเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกนะคะก็ถ้าถามว่าใช้อันไหนมากกว่ากันใช้นี้มากกว่านะคะเนื่องจากว่าคาเวียนะคะหนังคาเวียมีความทนทานนะคะไม่ต้องกังวลมากมายเท่าไหร่นะคะส่วนชิ้นหนึ่งชิ้นสีแดงใบนี้นะคะเป็นแลมสกินก็จะมีความกังวลนิดนึงแต่เท่าที่ใช้มาก็ไม่ได้เป็นรอยอะไรมากมายนะคะแล้วก็มีความนุ่มนะคะหลายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักนึงเนี่ยช่องจะเริ่มหลวมนะคะแต่เดี๋ยวลองขย่าให้ดูนะคะเนี่ยค่ะคือแบบขย่านิดนึงเขาก็แบบหลุดออกมานะคะคิดว่าใช้ในระยะยาวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องมีความแบบระมัดระวังในการใช้นิดนึงนะคะแต่ว่าก็เป็นแบบของเล็กๆนะคะของ Chanel ที่แบบค่อนข้างน่ารักเก๋ไก๋นะคะแล้วก็น่าใช้เลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณที่แบบว่าอยากจะแบบมี Chanel ชิ้นเล็กๆสักชิ้นนะคะซึ่งสารพัดประโยชน์อะไรเงี้ยได้บ้างนะคะก็คิดว่าการ์ดโฮลเดอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้แบบมากกว่ากระเป๋านะคะก็หวังว่าคลิปรีวิวสั้นๆนี้จะมีประโยชน์นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปกันมานะคะมีอะไรพูดคุยกันได้ทาง Instagram จะง่ายสุดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ